ไลฟ์สไตล์เขาก็มีเควียร์นะเขามีองค์กรทั้งเควียร์ทั้งเฟมเขาก็มีการชุมนุมจัดกิจกรรมเลยเหมือนกันความมีอคติต่อเกย์ในชุมนุมไลฟ์สไตล์ก็เป็นสิ่งที่เควียร์เขาไลฟ์สไตล์เองอ่ะเขาก็พยายามต่อสู้พยายามสร้างความตระหนักกันอยู่คนจำนวนมากอะค่ะก็คือใช้ความเกลียดชังเควียร์ซึ่งมันปรากฏอยู่ในศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ในปาเลสไตน์อะค่ะมาใช้เป็นข้ออ้างที่จะjustify การทำลายปาเลสไตน์หรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ฝั่งอิสราเอลมักจะมาโจมตีว่าเราสนับสนุนเกย์นะเราถึงมีสิทธิ์ที่จะแบบปกครองดินแดนนี้มีสิทธิ์ที่จะแบบไปละเมิดไอ้กลุ่มคนที่เราบอกคนชี้หน้ามันว่ามันเป็นพวกเหยียดเกย์นะซึ่งสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าในอิสราเอลอิสราเอลเองอ่ะก็มี LGBT มีเควียร์เหมือนกันพอเราเข้าใจตรงเนี้ยว่าคนคนหนึ่งอ่ะสามารถมีอัตลักษณ์ได้มากกว่า2อย่างเราก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าคนที่เขากำลังได้รับความลำบากอยู่อ่ะเขาได้รับความลำบากในแง่ไหนบ้างถึงแม้เขาจะได้รับความช่วยเหลือแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือว่ามันไปกดทับอัตลักษณ์บางอย่างของเขาซึ่งเราไม่ได้คำนึงถึงอย่างอันเนี้ยเป็นป้ายที่ศิลปินพวกเราวาดเนาะมันนำมาจากแถลงการณ์ของเควียร์ชาวปาเลสไตน์เองเลยที่เขาแถลงมาตั้งแต่แรกๆเลยว่าแบบอย่าเอาความเป็นเควียร์ของเราเป็นอาวุธเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กันตามสงครามและการกดขี่เราเลยจะนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าไม่ว่ารัฐคุณอ่ะจะทำตัวว่าเปิดกว้างแต่ LGBT ไปไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือกดขี่คนกลุ่มน้อยหรือคนกลุ่มอื่นๆใดๆค่ะอย่างอันนี้ออลาฟาเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่สุดขอบของฉนวนกาซาติดกับชายแดนอียิปต์ที่อิสราเอลไว้ตั้งแต่6เดือนมาแล้วเลยพยายามบอกให้ชาวกาซาอพยพไปอยู่ตรงนั้นเพื่อหนีเพื่อหลบการแอร์สไตร์หลบการทิ้งระเบิดทิ้งอากาศแต่ว่าในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลาฟากลายเป็นเป้าการทิ้งระเบิดอย่างมหาศาล ICJ สื่อสารด้วยทางระหว่างประเทศเนี่ยได้แจ้งได้แบบออกคำสั่งมาแล้วว่าให้อิสราเอลหยุดการโจมตีลาฟานะแต่มันก็ไม่หยุดไอ้ลาฟาเนี่ยมันแปลประมาณว่าให้ทุกสายตาจับต้องที่ลาฟาเราต้องจับต้องไม่ให้อาชญากรกรรมสงครามถูกกระทำอิสราเอลอีกแม้ว่ามันจะทำอยู่เราก็ต้องจับต้องและบันทึกมันเพื่อเอามาเรียกร้องต่อโลกว่าเนี่ยมันคืออาชญากรรมสงครามนะเรารองรับมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในปาเลสไตน์ในยูเครนหรือในพม่าก็มันเป็นเรื่องเดียวกันในไทยก็เช่นกันเราก็อยากให้ทุกคนกล้าที่จะเข้ามาคือแสดงตัวออกมายืนหยัดออกมาค่ะและทุกคนทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันค่ะ